เซอร์ไพรส์ทั้งคนดูและเพื่อนร่วมวงการสำหรับรถเมคนึงนิดหลังสวมบทเป็นไหมแก้วเมียหลวงรันทดชีวิตรักในละครแม่เบี้ยการแสดงต้องบอกเลยว่าเข้าถึงบทเมียหลวงสุดๆในหลายๆฉากที่เจ้าตัวแสดงและล่าสุดฉากที่ทำให้บรรดาเมียหลวงต้องอินจนร้องไห้ตามกับฉากที่ไหมแก้วสั่งให้พระเอกอย่างหนุ่มเอสกันตพงศ์ไปเลิกกับเมฆลานาวทิสานาฏแต่สามีตัวดีดันไม่ยอมเลิกแถมยังก้มกราบขอหย่าเมียแทนทำเอาไหมแก้วระเบิดอารมณ์สติแตกได้อย่างสมจริงเหมือนไม่ได้แสดงละครทำเอาคนแห่ดูฉากนี้พร้อมคอมเมนต์น้ำตาแตกอินสุดรถเมแสดงได้สมจริงจริงๆไม่เคยเห็นสาวรถเมแสดงบทแบบนี้เลยสุดยอดมากค่ะ